The 75th Ranger Regiment. Even SEALs need heroes. Go Army! United States Army 75th Ranger Regiment เป็นส่วนหนึ่งของ United States Army Special Operation Command หรือ USASOC หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐซึ่งอยู่ภายใต้ United States Special Operation Command หรือ USSOCOM หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริการ่ายหรือคำขวัญ Ranger Lead the Way กล่าวก็คือ Ranger นำหน้าเสมอที่มาของมอตโต้ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่6มิถุนายน1944กองพัน Ranger ที่2และ5ได้เข้าร่วมดีเดย์ที่โอมาฮาบีชนอร์มังดีและสามารถทำการยึดหาดได้จึงทำให้วันที่9มิถุนายน1944 Ranger ได้รับมอตโต้ Ranger Lead the Way ในบรรดาหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกา 75th Ranger Regiment คือหน่วยที่เป็นหัวหอกของฐานราบกรม Ranger ที่75ประกอบด้วยกองบัญชาการกรมกับกองพัน3กองพัน Ranger แต่ละกองพันมีฐาน600นายเนื่องจากเป็นกำลังรบเตรียมพร้อมฉุกเฉินจึงทำให้ในแต่ละเดือนต้องมี1กองพันที่ถูกกำหนดให้เป็นกองกำลังรบ Ranger เตรียมพร้อม 25th Ranger Regiment หรือกรม Ranger ที่75เป็นหน่วยฐานลาดเบาชั้นนำของกองทัพสหรัฐและกองกำลังปฏิบัติการพิเศษกองฐานนี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Fort Benning รัฐจอร์เจียซึ่งประกอบด้วย 1. กองพันการข่าว Regimental Military Intelligence Battalion ประกอบด้วยกองบัญชาการกองร้อยและสำนักงานข่าวกองทางการทหาร 2. กองพันปฏิบัติการพิเศษ Regimental Special Troop Battalion อยู่ที่ Fort Benning จอร์เจียประกอบด้วยกองบัญชาการกองร้อยและอีก4กองร้อยคือ 1. กองร้อยลาดตระเวน 2. กองร้อยสื่อสาร 3. กองร้อยข่าวกรอง 4. กองร้อยคัดเลือกและฝึกอบรม 3. กองพันเรนเจอร์3กองพันได้แก่ First Ranger Battalion อยู่ที่ Hunter Army Airfield Georgia Second Ranger Battalion อยู่ที่ Fort Lewis Washington Third Ranger Battalion อยู่ที่ Fort Benning Georgia และในแต่ละกองพันจะประกอบด้วยกองบัญชาการกองร้อยและอีก5ทีมหรือก็คือ Alpha Company Bravo Company Charlie Company Delta Company และ Echo Companyกรมทหารราบทั่วไปจะตั้งค่ายอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันหรือมีระยะทางสั้นๆแต่เรนเจอร์แต่ละกองพันนั้นจะตั้งค่ายห่างกันการดูแลบริหารก็จะอยู่ในขอบเขตที่น้อยกว่าระดับกองพันด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน่วยรบที่มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวสูงโดยภารกิจของกองพันจู่โจมที่75นั้นจะประกอบด้วย Direct Action และ Raid ปฏิบัติการโดยตรงและจู่โจม Airfield Seizure การเข้ายึดสนามบิน Special Reconnaissance การลาดตระเวนพิเศษ Counter Terrorism การต่อต้านการก่อการร้ายสากลและCapturing, Killing Enemy of the Nation จับกลุ่มและทำลายข้าศึกฝ่ายตรงข้ามปฏิบัติการโดยตรงและจู่โจมหรือ Direct Action เป็นการจู่โจมโดยกองกำลังทหารขนาดเล็กซึ่งได้แก่การซุ่มโจมตีขบวนยานเกราะเข้าปะทะโดยตรงกับข้าศึกการก่อวินาศกรรมหลังแนวข้าศึกรวมถึงการชาร์จหรือเคลียร์สิ่งปลูกสร้างก่อนที่ฐานราบจะเข้ามายึดหน่วย 75th Ranger นั้นถือเป็นหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญการกระโดดร่มหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฮาโฮและฮาโลหรือแม้กระทั่งหลักสูตรส่งทางอากาศหรือที่รู้จักกันดีก็คือ Airborne ที่เป็นการกระโดดร่มแบบ Static Line ลงในแนวหลังของข้าศึกซึ่งจะเรียกจุดที่ทหารโดดลงไปว่า Drop Zone ลงในสนามบินของข้าศึกหรือบริเวณที่มีพื้นที่กว้างพอในการลอดลงไปได้และอีกหนึ่งเทคนิคที่คุ้นเคยกันมากที่สุดนั่นก็คือเทคนิคการ Fast Rope เป็นเทคนิคการโรยตัวโดยเชือกจากสถานที่สูงหรือเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยทำให้สามารถเคลื่อนย้ายกำลังพลขนาดเล็กในระยะเวลาที่จำกัดซึ่งลักษณะของเชือกที่ใช้โรยตัวลงไปจะคล้ายเปียผมแต่มีขนาดใหญ่และหนามากโดยมากเชือกจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ40มิลลิเมตรเพราะเชือกจะได้ไม่แกว่งตามแรงลมจากใบพัดเฮลิคอปเตอร์ผู้ใช้เชือกจึงต้องสวมถุงมือที่มีความหนาเป็นพิเศษเพราะการถลายตัวลงมาจากเชือกจะทำให้เชือกร้อนจากแรงเสียดสีการเข้ายึดสนามบินเรนเจอร์จะเข้าไปยึดสนามบินไม่ว่าจะด้วยทางเท้าหรือการกระโดดร่มเข้าสนามบินของฝ่ายตรงข้ามพร้อมให้การรักษาความปลอดภัยจากการตอบโต้ของกองกำลังท้องถิ่นการลาดตระเวนพิเศษเรนเจอร์จะมีขนาดเล็กจะเป็นปฏิบัติการอยู่หลังแนวข้าศึกและหลีกเลี่ยงการต่อสู้หรือการเข้าปะทะตรงกับข้าศึกรวมถึงการหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้าศึกตรวจพบซึ่งเป็นงานเตรียมการเพื่อให้หน่วยเป็นปฏิบัติการพิเศษหน่วยอื่นเข้ามาปฏิบัติการหน้าที่รวมถึงการซุ่มโจมตีแบบกองโจรหรือสงครามนอกรูปแบบการต่อต้านการก่อการร้ายสากลเนื่องจากปัจจุบันสงครามต่อต้านการก่อการร้ายนั้นไม่มีทีท่าที่จะสิ้นสุดลงซึ่งหน่วยเป็นปฏิบัติการพิเศษต้องฝึกฝนยุทธวิธีที่เรียกว่า CQB หรือ Close Quarter Battleหรือสถานที่ที่เรียกว่า Kill House ซึ่งเป็นบ้านทรงสี่เหลี่ยมที่เข้าไปแล้วจะมีห้องอยู่มากมายซึ่งในห้องนั้นจะมีเป้าซ้อมที่เป็นผู้ก่อการร้ายและยิ่งถ้าเป็นการฝึกระดับสูงจะเป็นการฝึกจำลองห้องให้เหมือนกับการปฏิบัติการนั้นๆโดยการจำลองเพื่อให้สมาชิกจู่โจมได้คุ้นชินกับสภาพของตัวห้องหรือเทคนิคการเข้าปะทะรวมถึงต้องมีแบบแผน
และการทำงานเป็นทีมที่สูงมากจึงต้องอาศัยประสบการณ์และเทคนิคการฝึกฝนขั้นสูงที่ต้องใช้เวลาในการฝึกยาวนานกว่าที่จะเป็นปฏิบัติการจริงได้ซึ่งเป็นการฝึกฝนที่อันตรายมากเพราะสถานที่แคบอันตรายสามารถมาจากได้รอบทิศทางไม่ว่าจะจากผู้ปฏิบัติการจากเพื่อนหรือแม้กระทั่งตัวของศัตรูก็ตามจับกุมและทำลายข้าศึกฝ่ายตรงข้ามคือการจับกุมเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงมากหรือเป็นไปตามคำสั่งของกองบัญชาการหรือก็คือบุคคลที่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับข้าศึกหรือผู้นำระดับสูงของผู้ก่อการร้ายในการจับกุมบุคคลที่มีส่วนร่วมเพื่อต้องการข้อมูลข่าวสารหรือต้องการความรู้ความลับขององค์กรผู้ก่อการร้ายเลือกจะเป็นเป้าหมายที่สามารถตามไปได้ถึงตัวการใหญ่และแน่นอนที่ขาดไม่ได้คือการทำลายข้าศึกในสนามรบหรือการเข้ายึดหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นในการโจมตีข้าศึกต่อไปความสามารถของเรนเจอร์เมื่อดูจากยุทโธปกรณ์และการจัดองค์กรเนื่องจากกรมเรนเจอร์มีจุดเด่นด้านความคล่องตัวและความเร็วในการเคลื่อนกำลังพลด้วยเหตุนี้จึงมียุทโธปกรณ์ที่มีขนาดเบาและอุปกรณ์ที่สามารถนำติดตัวไปเพื่อใช้ในการยิงสนับสนุนนอกเหนือจากปืนไรเฟิลซึ่งก็คือ M3 Carl Gustav Recoilless Rifle หรือปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด84 มิลลิเมตรซึ่งมีอำนาจการยิงพอตัวอย่างไรก็ตามเมื่อมีการรวมเอาเจ้าหน้าที่ที่สามารถขอการยิงสนับสนุนทางอากาศและ CTT จากกองทัพอากาศเข้ามาอยู่ในหน่วยก็สามารถขอการยิงสนับสนุนจาก AC-130 กันชิปหรือการบินจู่โจมของ A-10 ได้แต่อีกด้านหนึ่งเนื่องจากการส่งกำลังบำรุงจากแนวหลังมีจำกัดจึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติการได้นาน 25th Ranger จึงเป็นหน่วยที่ทำการลบปิดฉากในระยะเวลาสั้นๆไม่สามารถทำการลบได้เกินกว่า5 วันแต่ก็ถือว่าแกร่งไร้ผู้เทียมทานเลยทีเดียว RRF หรือ Ready Reaction Forceซึ่งสามารถปฏิบัติการได้ภายใน18 ชั่วโมงกำลังลบเตรียมพร้อมฉุกเฉินกำลังลบที่เตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการทันทีเมื่อมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นหน่วยที่เก่งกาจที่สุดในกรมเรนเจอร์ในกรมเรนเจอร์นั้นมีหน่วยที่ชื่อว่ากองร้อยและชุดราตระเวนกรมหรือ Regimental Reconnaissance Company หน่วยนี้มีสมาชิกหน่วยซึ่งเป็นเลิศในด้านความสามารถต่างๆเช่นสกูบาหรือแม้กระทั่งฮาโลเป็นหน่วยลบชั้นยอดที่สุดซึ่งอยู่ภายใต้การบัญชาการของ JSOC และในหน่วยเดียวกันนี้ก็มีชื่อหน่วยว่าชุดราดตระเวนตรวจระยะไกลหรือ Long Range Surveillance Detachment LRSD ซึ่งปฏิบัติการภารกิจด้านราดตระเวนระยะไกลเป็นหลักอยู่ด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ 25th Ranger 25th Ranger มาจาก3ใน6กองพันที่ตั้งขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 2nd และ 5th Ranger Battalion เข้าร่วม D-Day ที่ Omaha Beach Normandy หลังจากนั้น3วันคือเมื่อวันที่9มิถุนายน1944 Ranger ได้รับมอตโต้ Ranger Lead the Way หลังจากนั้นกองพัน Ranger ได้ยุบลงเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แต่เรื่องราวของพวกเขานั้นก็ไม่ได้จบแค่นั้นเพราะเขายังมีวีรกรรมอีกมากมายดังนี้ในสงครามเวียดนาม Ranger ถูกเรียกตัวอีกครั้งเพื่อเอาไปใช้ในสงครามเวียดนาม 25th Infantry ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่1มกราคม1969ระดับกองร้อยภายใต้ Combat Arm Regiment System พวกเขาทำหน้าที่อย่างภาคภูมิในสงครามเวียดนามจนถึงวันที่15สิงหา1972และในปี1983 First Ranger Battalion และ 25th Infantry มีส่วนร่วมในความพยายามช่วยเหลือตัวประกันในอิหร่านอีกทั้งยังเข้าร่วมการบุกปานามาใน Operation Just Cause ซาอุดิอาระเบีย12กุมภาพันธ์1991 Ranger Battalion ถูกนำไปใช้ในซาอุดิอาระเบียและเข้าร่วม Support Operation Desert Stormโซมาเลียสิงหา1993 3rd Ranger และ 25th Ranger ลงพื้นที่โซมาเลียเพื่อช่วยกองกำลังสหประชาชาติในการแก้ปัญหาประเทศ Ranger บุกตอนกลางวันอย่างกล้าหาญพร้อมกับหน่วย Delta Force เมื่อวันที่3ตุลาคม1993กว่า18ชั่วโมง Ranger ได้สังหารผู้ก่อการร้ายโซมาเลียไปกว่า 1,000 คนในวันที่24พฤศจิกายนโคโซโวปี2000 25th Ranger นำหน่วยลาดตระเวน RRC มาที่โซโคโวเพื่อสนับสนุน Task Force Falcon 24Global War on Terrorists ยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้ายหลังจากนายวันหน่วย Ranger 3rd และ 75th ถูกเรียกใช้ใน Objective Rhino เป็นหัวหอกในฐานะกองกำลังภาคพื้นดินโดยการส่งกองกำลังทางอากาศ Airborne Assault ในอัฟกานิสถาน Operation Enduring Freedom 19ตุลาคม2001สรุปได้ว่า 75th Ranger Regimentคือกองพันจู่โจมที่มีความเชี่ยวชาญในการจู่โจมพิเศษช่วยเหลือตัวประกันและการจับกุมเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงรวมถึงการเข้ายึดสนามบินไม่ว่าจะมาจากทางเท้าหรือการโดดร่มก็ตามและเตรียมความพร้อมเพื่อรักษาความปลอดภัยจากการตอบโต้ของกองกำลังท้องถิ่นและไม่ให้กองกำลังท้องถิ่นเข้ามายึดสนามบินได้เพราะว่าสนามบินมีความสำคัญซึ่งเป็นฐานที่มั่นในการวางแผนกลยุทธ์รวมถึงส่งเสบียงเพื่อให้การสนับสนุนหน่วยรบในแนวหน้าต่อไปมีหน่วยแทรกซึมเข้าพื้นที่ศัตรูเพื่อเตรียมเส้นทางสำหรับโจมตีหรือการก่อวินาศกรรมหลังแนวข้าศึกเข้าปะทะกับข้าศึกหรือ Direct Action และการต่อต้านการก่อการร้ายปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันราดตระเวนพิเศษและยังปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษอื่นๆและต่อมาจะถึงช่วงของการฝึกฝนนะครับการฝึกฝนขั้นพื้นฐานนะครับ
อาสาสมัครทุกคนจะมาจากฐานราบที่อยากจะเป็นเรนเจอร์ซึ่งต้องได้ผ่านหลักสูตรโครงการประเมินและการคัดเลือกกรมเรนเจอร์นั่นก็คือ RASP หรือ RAFหรือก็คือ Ranger Assignment and Selection Program ซึ่งการฝึกจะแบ่งได้เป็น2ขั้นก็คือ RAP 1และ RAP 2เป็นหลักสูตรประเมินความสามารถและการจัดเตรียมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้มีประสิทธิภาพสำหรับการจะเป็น Ranger ในอนาคตหรือก็คือการฝึกตามชั้นยศนั่นเอง RAP 1จะเป็นหลักสูตรการคัดเลือก8สัปดาห์สำหรับฐานเกณฑ์ถึงชั้นประทวนหรือตั้งแต่ E1 ถึง E5 ทหารราบผู้สมัคร Ranger จะต้องมีการทดสอบร่างกายและสภาพจิตใจและการเดินทางไกลด้วยสัมภาระหนักการทานอาหารและการนอนที่มีการจำกัดเวลาทักษะความเป็นผู้นำและการฝึกใช้อาวุธRAP 2เป็นหลักสูตรคัดเลือก3สัปดาห์สำหรับผู้สมัครนาย10ถึงนายพันจะต้องมีการทดสอบความสามารถทางร่างกายและจิตใจและการเรียนรู้การเป็นผู้นำหน่วยฐานขนาดเล็กทั้งRAP 1และRAP 2จะไปเป็นพาร์ทการฝึกได้3ช่วงดังนี้ก็คือช่วงการฝึกภาคที่ตั้งการฝึกภาคภูเขาและการฝึกภาคทะเลการฝึกภาคที่ตั้งนั้นจะเน้นหนักไปด้านการออกกำลังกายหรือจะมีการประเมินการออกกำลังกายของตัวผู้ฝึกได้แก่การวิ่งพื้น49ครั้งซิทอัพ59ครั้งการวิ่ง3ไมล์ในระยะเวลา40นาทีและการดึงคอ6ครั้งและต่อไปจะเป็นการฝึกการใช้อาวุธการสื่อสารผ่านวิทยุและการวิ่งคู่กับบัดดี้โดยแบกอุปกรณ์พร้อมรบในระยะทาง 2.1 ไมล์การเดินทางไกล12ไมล์โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีอุปกรณ์ติดตัวกว่า35ปอนด์หรือ 15.88 กิโลกรัมซึ่งมีนักเรียนแค่ 50% ที่ผ่านหลักสูตรในช่วงนี้ส่วนการฝึกภาคภูเขาสถานที่จะเป็นภูเขาทางตอนเหนือของจอร์เจียนักเรียนจะได้รับคำแนะนำในการปีนเขาทางทหารเทคนิคการลาดตระเวนในสภาพแวดล้อมที่ลาดชันการจัดสายลัดจุดยึดการจัดเชือกขั้นพื้นฐานทักษะการปีนเขาการลอยตัวจากมุมสูงและสิ่งที่สำคัญคือการซุ่มโจมตียานพาหนะของข้าศึกในสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาการฝึกภาคทะเลสถานที่จะเป็นแนวชายฝั่งทางฟลอริดานักเรียนจะรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางน้ำโดยใช้เรือขนาดเล็กการข้ามหนองน้ำชายฝั่งการลาดตระเวนการลบตามแนวชายฝั่งการโจมตีจากเฮลิคอปเตอร์สู่เรือเล็กเรือใหญ่การโจมตีและซุ่มโจมตีตามภูมิประเทศต่างๆตามแนวชายฝั่งและหลังจากที่พวกเขาได้ฝึกเสร็จนะครับก็จะเป็นหัวข้อการฝึกต่อจากRAP 1และRAP 2นะครับก็คือการฝึกอบรมแบบต่อเนื่องหรือ Continue Training นะครับ 3. Marksmanship จะมุ่งไปที่ความสามารถการเป็นนักแม่นปืน 4. Physical Training การฝึกร่างกายที่หนัก 5. Special Operation Combat Medic การปฐมพยาบาลสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ Harley Medical Training Center 36สัปดาห์อบรมทักษะความสามารถทางการแพทย์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นความรู้ทักษะในการจัดการกับผู้เสียชีวิตตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บจนถึงการอพยพออกจากพื้นที่นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับการรับรองเป็น National Registry EMT หรือหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินเรนเจอร์ได้รับการฝึกฝนด้านการแพทย์ฉุกเฉินแบบการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยตัวเองจากหลักฐานระบุว่า 90% ของผู้เสียชีวิตจากบาดแผลจะได้รับความทุกข์ทรมานก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลและไม่มีบุคคลทางการแพทย์เพียงพอกรมทหารจึงเริ่มฝึกทหารเพื่อให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทันทีกรณีศึกษาในปี2011พบว่าอัตราการเสียชีวิตร้อยละ3ในกรมทหารที่75ซึ่งเปรียบเทียบกับทหารราบของสหรัฐโดยอัตราร้อยละ24ในอิรักและอัฟกานิสถานซึ่งฐานราบเหล่านี้ไม่ได้รับการฝึกการปฐมพยาบาลแบบเรนเจอร์ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้มีความจำเป็นไม่น้อยกว่าทักษะอื่นๆเลย 6. Small Unit Tactic กลยุทธ์หน่วยทหารขนาดเล็กและความคล่องตัว 7. Jump Master Military Free Fall การกระโดดร่มชั้นสูงที่ Fort Benning 3สัปดาห์ 8. Sniper Training ที่ Fort Benning รัฐจอร์เจียฝึกการเป็นพลซุ่มยิง5สัปดาห์ 9.Combat Drive Course Qualification Course ที่ Key West Florida ฝึกการดำน้ำสกูบา7สัปดาห์ 10. การฝึกเสีย Survival Evasion Resistance and Escape ระยะเวลาในการฝึก3สัปดาห์ Pathfinder ที่ Fort Benning รัฐจอร์เจีย3สัปดาห์เป็นการฝึกเกี่ยวกับการประสานงานการจอดของเฮลิคอปเตอร์ในระยะเวลากลางวันและกลางคืนการปล่อยร่มชูชีพทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนช่วยเหลือและนำทางอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เอาละครับและนี่ก็คือ 25th Ranger Regiment นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ The 75th Ranger Regiment Go Army Beat Navy